มาเลเซียประเทศที่กำลังโด่งดังใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายศตวรรษที่ดินแดนแห่งนี้เป็นเป้าหมายหลักของประเทศมหาอำนาจแต่เมื่อผู้รุกรานขึ้นฝั่งก็ถูกต่อต้านโดยชาวมาเลเซียซึ่งใช้เทคนิคลับในการต่อสู้ประชิดตัวโดยการหักกระดูกจับล้มกับพื้นและอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาและปัจจุบันรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นตำนานนี้รู้จักกันในชื่อศิลปะการต่อสู้สีลัดหลายศตวรรษมาแล้วที่นักรบสีลัดได้ปกปักเทคนิคอันตรายของพวกเขาและถ่ายทอดให้เฉพาะคนที่ได้พิสูจน์ตัวแล้วว่ามีคุณค่าพอเทคนิคเหล่านี้มันอันตรายอย่างมากครับแต่ตอนนี้นักสู้ชาวอเมริกันหวังจะขายความลับโลกของศิลัดกายองและสุดยอดรูปแบบการต่อสู้ที่ร้ายกาจของมันเขาจะต้องถูกทดสอบความศรัทธาอย่างทารุณใบมีดที่น่ากลัวและการต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีล่าสุดจะเปิดเผยหลักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการจู่โจมอันตรายของศิลัดแต่ละท่าและเปิดความลับของศิลปะโบราณนี้สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์อาจารย์ศิลัดชาวมาเลเซียชื่อซิกูแซมกำลังเดินทางจากอเมริกาเพื่อกลับบ้านแซมเป็นนักสู้สายดำขั้นที่6อันดับสูงสุดของโลกเขาสอนศิลัดอยู่ในอเมริกามาเกือบ20ปีแล้วตอนนี้เขากลับมาบ้านพร้อมกับลูกศิษย์คนดังโจแชมป์เขาอยากให้โจเป็นนักสู้อันดับสุดยอดในอเมริกาโจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจากชิคาโกเขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กผมได้รับการสั่งสอนจากพ่อของผมซึ่งหลงไหลในศิลปะการต่อสู้อย่างมากครับพ่อให้ผมเริ่มฝึกเมื่ออายุ8ขวบเมื่ออายุ18ปีโจได้พบกับซิกูแซมซึ่งได้พาเขาไปรู้จักกับศิลัดและเป็นรักแรกพบผมทึ่งมากครับไม่ใช่เรื่องความสวยงามด้านศิลปะแต่ว่าเป็นความน่ากลัวภายใต้ท่าร่างที่สวยสง่าหลังจากฝึกฝนศิลัดเป็นเวลามากกว่า10ปีโจได้รับเข็มขัดสายดำขั้นที่2ทำให้เขาเป็นคนตะวันตกที่อยู่ระดับสูงสุดในศิลัดกายองตอนนี้โจมาที่มาเลเซียเพื่อพยายามให้ได้เข็มขัดขั้นที่3และเป็นปรมาจารย์นักสู้ศิลัดกายองในบ้านเกิดผมอยู่ในระดับขั้นที่สูงและตอนนี้กำลังจะตายอีกระดับในศิลัดเพื่อได้ขั้นต่อไปโจจะต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถใช้เทคนิคที่อันตรายของศิลัดได้และเป็นเจ้าของอาวุธที่น่ากลัวเขาเลยต้องเอาตัวรอดให้ได้จากการต่อสู้ของจริงกับหนึ่งในนักสู้อันดับต้นของมาเลเซียความสำเร็จจะทำให้เขาเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้รับสถานะขั้นที่3ในมาเลเซียแต่ถ้าล้มเหลวเขาและแซมจะต้องกลับบ้านที่ชิคาโก้ด้วยมือเปล่าปัจจุบันมีรูปแบบของศิลัดนับร้อยอย่างในมาเลเซียศิลัดกายองเป็นหนึ่งในชนิดที่โด่งดังที่สุดเป็นการฝึกในป่าทึบของประเทศที่นี่นักสู้จะพัฒนาชุดของเทคนิคการต่อสู้ลับเพื่อช่วยพวกเขาสู้กับศัตรูที่มีอาวุธดีกว่าได้ปัจจุบันการจู่โจมที่อันตรายที่สุดของศิลัดยังส่งทอดจากนักสู้ต่อนักสู้แซมและโจเดินทางไปพื้นที่ฝึกฝนลับนอกกัวลาลัมเปอร์การให้อาจารย์ศิลัดสอนความรู้ให้กับคนนอกไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมากครับสำหรับผมที่จะทำให้ครูทุกคนยอมสอนโจแต่ด้วยคำโน้มน้าวของผมในที่สุดพวกเขาก็เห็นด้วยข้อเสนอของผมในการสอนครั้งนี้นี่แหละครับและก็หวังว่าจะประสบผลสำเร็จได้ในภายหลังโจ
จรู้ว่าเขากำลังจะได้โอกาสสำคัญและต้องไม่ทำให้แซมผิดหวังอย่างแรกเลยผมต้องไม่ผิดพลาดผมจะไม่พลาดครับผมต้องทำให้ได้แต่ว่ามีแรงกดดันมากมายเหลือเกินโจค่อยๆรู้ทีละน้อยว่าการทดสอบครั้งแรกกำลังจะเกิดขึ้นด้านนอกกลุ่มของนักสู้สีลัดเตรียมพิธีกรรมแบบโบราณนักสู้บางคนสร้างความมั่นใจและแสดงความกล้าหาญต่อครูโดยจุ่มมือลงในหม้อน้ำมันมะพร้าวที่เดือดที่เรียกว่ามันดิมินยักษ์ในสีรัตเซดิกายองมีพิธีกรรมเรื่องน้ำมันเดือดนักสู้สีรัตมักจะทดสอบความมั่นใจของตัวเองโดยการจุ่มมือลงในน้ำมันแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะทาน้ำมันเหล่านี้บนร่างกายอีกทีนึงนักสู้เชื่อว่าถ้าพวกเขาท่องสูตรพิเศษของคัมภีร์อัลกุรอานพวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บระหว่างพิธีกรรมเป็นครั้งแรกของโจที่จะได้รับการยอมรับโดยชุมชนศรีลัดของมาเลเซียตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่เห็นคนรอบข้างคือว่าผมค่อนข้างจะประหม่ามากในที่สุดก็ถึงเวลาของโจที่จะพิสูจน์ตัวเองการสวดของนักสู้ยังดำเนินต่อผมรู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าน้ำมันเดือดแซมรู้จักโจมากว่า10ปีแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเขากลัวมาก่อนเลยนะครับผมเห็นหน้าอกของเขามันขยับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเลยต้องตบหลังเขาเบาๆให้เขาใจเย็นลงบ้างนะคงจะช่วยเขาได้บ้างแหละน้ำมันถึงจุดเดือดแล้วถึงเวลาที่โจจะพิสูจน์ว่าเขาเอาชนะความกลัวได้ถึงคราวของโจเขาเอามือวางเหนือน้ำมันและแตะลงไปแม้ว่าน้ำมันจะกระเด็นเขาก็ไม่แสดงถึงความเจ็บปวดนักสู้ศีลัดเชื่อว่าการฉลมน้ำมันทั่วตัวจะรักษารอยแผลเก่าๆและทำให้ทนต่อความเจ็บปวดได้โจจุ่มเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายเขาพิสูจน์ความกล้าหาญต่อซิกูจัสวันน่าทึ่งมากแล้วที่ได้มาที่นี่และทำสิ่งเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากเลยแต่การขึ้นครูยังไม่เสร็จสิ้นการฝึกฝนศีลัดอาจทำให้เจ็บปวดนักสู้ต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมโดยทนต่อความร้อนของเปลวไฟก้าวไปข้างหน้านะยื่นมือออกแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเพราะนักสู้คนอื่นกำลังมองดูอยู่โจได้ก้าวไปหาไฟเขาไม่ได้ชะงักและผ่านพิธีไปได้ Coming การมาที่นี่ในฐานะคนต่างชาติจากอีกซีกโลกหนึ่งและได้รับการยอมรับมันเป็นเกียรติเพราะว่าไม่ใช่แค่เข้ามาสู่ศูนย์การฝึกกับนักเรียนคนอื่นเท่านั้นแต่ว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของชุมชนด้วยเมื่อเขาทำได้ผมคิดว่าจะต้องเปิดเผยความลับบางอย่างแก่เขาซะแล้วแหละครับถัดไปทักษะการต่อสู้ของโจจะถูกทดสอบขณะที่เขาพยายามเต็มที่กับนักสู้ชั้นยอดของมาเลเซียและค้นพบการเป็นนักรบศีลัดของจริงวันนี้พวกเขาพูดว่าเรามีสิ่งที่จะทำให้คุณประหลาดใจ
เมื่อเราส่วนมากคิดถึงศิลปะการต่อสู้เราคิดถึงการร่ายรำกังฟูและกระโดดเตะแต่ศิลัดกายองเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต่างออกไปมันมีชื่อในเรื่องการต่อสู้แบบประชิดตัวเคล็ดลับของท่าศิลัดคือการใช้พลังงานน้อยไปสร้างความเสียหายใหญ่หลวงด้วยการฝึกฝนอยู่ในอเมริกามา15ปีโจแชมป์เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการสู่มาเลเซียเพื่อทดสอบในระดับนี้จากชุมชนของศิลัดกายองแต่ถ้าเขาไม่อาจเอาชนะพวกเขาได้เขาจะไม่ได้รับขั้นที่3บนเข็มขัดสายดำหรือได้รับการยอมรับเข้าสู่กลุ่มของเจ้าแห่งศิลัดของมาเลเซียคนฝึกให้โจเป็นหนึ่งในนักสู้ศิลัดที่ได้รับการนับถือที่สุดซิกูจัสวานเป็นนักสู้ศิลัดสายดำ4ขั้นโจต้องทำให้จัสวานยอมรับและรับรองจัสวานบอกว่าเขาอยากจะสัมผัสทักษะการต่อสู้ของโจเขาเริ่มจากการทดสอบธรรมดาโดยใช้ก้านไม้ไผ่เขาจะลองดูว่าโจมี2ทักษะหลักของนักสู้ศิลัดหรือไม่คือท่ายืนที่มั่นคงระหว่างต่อสู้และอดทนต่อความเจ็บปวดรุนแรงโอเคโอ้ my god yeah โจรอดมาได้แต่ก็ย่ำแย่ถัดไปเขาต้องแสดงท่าที่สุดยอดให้จัสวานดูและจัสวานก็พอใจผมพอใจที่เขาทำตามที่ผมต้องการได้ถือว่าสอบผ่านนะครับได้เวลาเริ่มต้นของการฝึกของโจแล้วอย่างแรกคือเทคนิคการล็อกมีชื่อในศิลัดว่าท่าซังกะเมาหรือเดลี่ซัพพอร์ตแซมสาธิตให้ดูว่าเป็นอย่างไรท่อนแขนขวาปันขวาเขาให้ใกล้ตัวคุณเข้าไปจนกลายเป็นหนึ่งเลยนะหาเส้นเลือดบีบมันแล้วก็ดึงลงดึงไปข้างหลังเบาๆดึงขึ้นแล้วดึงกลับตอนนี้เทคโนโลยีล่าสุดทำให้เราได้มองลึกถึงพลังที่แท้จริงของซังกะเมาและท่าอันตรายอื่นๆของศิลัดตำแหน่งเส้นของร่างกายและกล้องอินฟราเรดทำให้เห็นการจู่โจมในเสี้ยววินาทีของภาพ3มิติการทำซ้ำเป็นภาพแอนิเมชันของนักสู้ทั้งคู่ทำให้เราแยกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเหยื่อเพื่อเข้าใจมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งของศิลัดแรกสุดนักสู้ได้เผยความลับของท่าเดลี่ซัพพอร์ตท่าแรกจู่โจมอย่างรวดเร็วไปยังท่อนแขนศัตรูเป้าหมายเพื่อทำลายกระดูกท่าสองคือการเข้าล็อกไหล่ของศัตรูและดึงกลับเพื่อฉีกเส้นเอ็นด้านในและทำให้ข้อไหล่หลุดถัดไปการเตะอย่างรวดเร็วไปที่หลังเข่าทำให้ศัตรูล้มลงในทันทีในที่สุดท่าที่4มีเป้าหมาย2อย่างคือเล่นงานที่หลอดลมและเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอขณะที่เส้นเลือดใหญ่ในลำคอถูกบีบจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองช้าลงถ้าทำสำเร็จศัตรูจะหยุดหายใจและหมดสติตอนนี้ได้เวลาที่โจจะแสดงท่าหลักทั้ง4แล้วจัสวานสอนเขาทีละขั้นโจพบว่าการฝึกในมาเลเซียมีความจริงจังสูงไม่ใช่การแสดงไม่มีสคริปต์เป็นธรรมชาติทั้งหมดครับเล่นจริงตอนที่เขารัดคอผมแล้วผมสำลักก็เป็นเพราะว่าผมหายใจไม่ออกจริงๆมันเจ็บจริงครับความอดทนของโจเป็นผลเ
ได้เวลาไปต่อแล้วศิลปะการต่อสู้ของศิลัตถูกปกปิดมาหลายศตวรรษแล้วน้อยคนจะรู้ต้นกำเนิดของเทคนิคการต่อสู้ศิลัตตำนานมีว่าการต่อสู้แบบประชิดตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีการล่าของแมวป่ายักษ์ซึ่งเข้าจู่โจมเหยื่อโดยใช้อุ้งเท้าทั้งสองในศิลัตการจู่โจมนี้เรียกว่าเซริกิเป้าหมายของเซริกิก็คือเมื่อศัตรูจู่โจมเราคุณไม่ถอยหลังแต่ว่าเดินหน้าเข้าไปครับจู่โจมเขาในเวลาเดียวกันการจับภาพนักสู้ทำให้เราแยกรูปแบบท่าของเซริกิได้และเห็นวิธีที่นักสู้ศิลัตพุ่งเป้าไปยังบริเวณสำคัญของร่างกายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดท่าที่1คือใช้ข้อศอกทำลายบริเวณหน้าอกที่เป็นศูนย์ประสาทด้านในกลุ่มเส้นใยประสาทแผ่ออกเหมือนใยแมงมุมทั่วกระบังลมในท้องขณะที่ข้อศอกกระแทกกับเส้นประสาทมันทำให้กล้ามเนื้อท้องกระตุกและต้องคว้าอากาศเพื่อหายใจท่าที่2สับไปที่ขาหนีบตรงเส้นประสาทในต้นขานักสู้ศิลัตเล่นงานโดยใช้ฝ่ามือกระแทกกับขากรรไกรอย่างแรงสุดท้ายคือ2กำปั้นเหมือนค้อนยักษ์กระทุ้งไปที่อกเป้าหมายของท่าเศรษฐกิจคือเล่นงานระบบประสาทและทำให้ร่างกายชักกระตุกถ้าทำได้แรงพออาจทำให้เสียชีวิตได้ไม่มีการล็อกร่างกายนะมันมีการหักกระดูกแค่เล่นงานเส้นประสาทของมนุษย์เท่านั้นแค่นี้เองโจเริ่มต้นเรียนท่าทางของเซริกิค่อยครั้งหนึ่งครับอัดแล้วก็อัดอย่างนั้นใช่ไหมไม่นานก็พบว่าจัสวานไม่หวังอย่างอื่นนอกจากความสมบูรณ์แบบอ๋อผิดแล้วดูดิโจจัสวานแสดงให้ดูอีกครั้งมันก็จะเร็วมากแทบจะมองไม่ทันเลยครับเท่าที่ผมสังเกตเขาจะแค่สอนไปโดยที่นักเรียนไม่มีใครถามเลยถ้าเป็นในอเมริกานักเรียนจะถามกับถามมากมายเวลาที่สงสัยอะไรโจแสดงท่าเศรษฐกิจได้สมบูรณ์ Just One พอใจกับความตั้งใจของเขาความแข็งแกร่งของโจทำให้เขาเป็นเจ้าแห่งเทคนิคได้ไม่ยากเย็นหรอกครับเขามีความพยายามศิลัตในท่าเดลิซัพพอร์ตและเซริกิทำให้ศัตรูพิการหรือตายได้ครั้งหนึ่งพวกมันได้ช่วยปกป้องคนมาเลเซียจากผู้รุกรานหนึ่งในวีรบุรุษที่เป็นตำนานของมาเลเซียคือนักสู้ศิลัตในศตวรรษที่15นามว่าฮังตูซึ่งใช้ทักษะที่ร้ายกาจป้องกันกษัตริย์และประเทศชาติแต่มีอีกด้านหนึ่งของศิลัตกายองสำหรับซิกูจัสวานและนักสู้ศิลัตอื่นๆในมาเลเซียแล้ววิชาของพวกเขาเป็นมากกว่าอาวุธสำหรับต่อสู้ในศิลัตกายองนั้นเทคนิคจะรุนแรงซึ่งว่ากันว่ามีไว้ใช้ในสงครามเท่านั้นจัสวานเชื่อว่าความศรัทธาในศาสนาอิสลามเป็นรากฐานของการฝึกฝนศิลัตศิลัตได้สอนเราถึงความหมายของความอดทนและจากนั้นเราก็จะเห็นว่าศิลัตเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีวินัยด้วยจากเรื่องของการสวดมนต์เราถูกสอนในเรื่องความหมายของความสงบภายในจิตวิญญาณตั้งแต่เริ่มต้นโจจมลึกสู่วิธีต่อสู้ของศิลัตการฝึกฝนศิลัตเป็นอะไรที่มากกว่าด้านร่างกายมันเนื้อการป้องกันตัวเองเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นเรื่องของวินัยมันให้แนวทางและความเข้มแข็งเมื่อต้องการโจได้เห็นพลังของศิลัตตอนประจำการอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐผมต้องจัดการแก้ไขความขัดแย้งการศึกษาศิลัตช่วยให้ผมอารมณ์เย็นลงทำให้ผมทำอะไรได้เด็ดขาดเหมือนอย่างสถานการณ์ที่ทำให้ใจสงบมันช่วยได้มันมีประโยชน์มากครับแซมช่วยให้โจได้เข้าใจหน้าที่หลักของการฝึกด้านจิตวิญญาณ
และพรุ่งนี้ศรัทธาของโจจะถูกทดสอบวันที่3ของโจในมาเลเซียจัสวานเตรียมจะสอนวิธีใช้อาวุธที่อันตรายที่สุดของสีลัดแต่สิ่งที่อยู่ในใจของจัสวานไม่ใช่สิ่งที่โจคาดหวังซะทีเดียววันนี้พวกเขาบอกว่าจะทำให้ผมประหลาดใจพวกก็จะใช้มีดฟันแขนผมก่อนที่โจจะได้รับอนุญาตฝึกกับอาวุธจริงจัสวานต้องการทดสอบความกล้าหาญของเขาก่อนในพิธีการฟันโจจะต้องทนการจู่โจม3ครั้งจากมีดเราจะได้เห็นพวกเขาฟันต้นอ้อยเป็นชิ้นๆร่วงอยู่บนพื้นมันก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วไม่อยากจะทำแน่ครับแซมอธิบายถึงสาเหตุเป้าหมายก็คือสร้างความไว้ใจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นมาให้ได้นะเข้าใจนะต้องทำแบบนี้เมื่อครูใช้อาวุธจริงระหว่างการฝึกนักเรียนต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่กลัวถึงอันตรายใบมีดไม่ทำให้เลือดออกดีมากเป็นไงบ้างอ่ะกลัวหรือเปล่านิดหน่อย ผมกลัวนิดหน่อยตอนนั้น อย่างที่บอกนะมาสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นเนี่ยทำได้ดีหลายศตวรรษที่พื้นป่าที่รกเรื้อได้ช่วยนักสู้สีลัดฝึกฝนความรู้สึกแห่งสมดุลที่นี่โจจะต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้มีด2แบบแบบแรกคือกริดรูปงูที่เรียกว่ากริดกริดสำคัญกับคนมาเลเซียเหมือนกับดาบซามูไรสำคัญกับคนญี่ปุ่นมันเป็นวิถีเดียวกับนักรบมาเลกริดถูกออกแบบมาสำหรับการแทงการรุกแบบถึงตายนักสู้สีลัดจู่โจมจากด้านข้างและฝังมีดลงไปในท้องของศัตรูเหตุที่การจู่โจมของกริดทำให้อันตรายคือมันทำลายอวัยวะหลายส่วนในหนึ่งครั้งเมื่อมันเข้าไปในท้องน้อยกริดจะเสียบเข้าไปยังตับตรงเข้าไตและปอดและทำให้ช่องท้องเกิดอาการช็อกหนึ่งในเป้าหมายหลักของกริดก็คือที่หัวใจกริดจะบิดและตัดซี่โครงตอนดึงมันออกมาทำลายครั้งที่สองในการแทงครั้งเดียวคุณกำลังแทงเข้าสายซี่โครงของผมแล้วคุณก็เสียบเข้าข้างในนี่เลยใช่ไหมโอเคได้เลยแม้โจจะไม่เคยได้ใช้อาวุธของสีลัดนอกจากการฝึกเขาก็ยังคงต้องการความช่ำชองเพื่อเลื่อนระดับสู่ขั้นที่3เหตุผลหนึ่งที่นักสู้สีลัดมีความน่ากลัวคือเพราะอาวุธของพวกเขาน่ากลัวแม้จะมีขนาดเล็กหนึ่งในมีดที่เล็กที่สุดเรียกว่าแครัมบิดมันมีขนาดเท่ากับนิ้วคุณกว้างเท่านิ้วและดึงมันออกมาถือไว้โดยที่ไม่มีใครเห็นได้เลยมันเล็กมากแครัมบิดมีขนาดเล็กมากแม้แต่ศัตรูก็ไม่อาจรู้ว่านักสู้สีลัดมีอาวุธจนกระทั่งมันสายเกินไปเมื่อเราไปเจอกับสารัตถาที่แท้จริงของสีรัตมันก็คือความน่ากลัวที่มองไม่เห็นนั่นเองครับ have... เป็นอาวุธพวกนี้ที่ผมมีอยู่ทั่วตัวเหมือนกับมีดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเราไม่อาจรู้ว่าเราโดนเฉือนเมื่อไรด้วยซ้ำเทคนิคการใช้เครมบิดอาจเป็นท่าที่ชั่วร้ายที่สุดของสีรัตการจับภาพช้าจะทำให้เรารู้ว่าทำไมตอนแรกนักสู้สีลัดฟันต่ำและปาดอย่างรวดเร็วไปยังเข่าแต่ละข้างของศัตรูเป้าหมายคือเส้นเอ็นหลักและกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายซึ่งช่วยในการทรงตัวนักสู้สีลัดปาดตรงไปที่คอถ้าปาดลึกพอจะตัดเส้นคอได้ถัดไป
แทงเข่าไปที่หน้าอกจะทำให้ศีรษะของศัตรูมาอยู่ในตำแหน่งที่จะจู่โจมครั้งสุดท้ายแทงอย่างรวดเร็วไปที่กระบอกตาซ้ายใน4ท่าจู่โจมอย่างรวดเร็วทำให้ศัตรูตาลายยืนไม่อยู่และเลือดออกเมื่อใช้อาวุธเครัมบิดโจต้องระวังอย่างยิ่งให้ผมเชื่อเขาตรงนี้บริเวณต้นขาและนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ปาดแล้วก็ยืนขึ้นเฉือนคอตีเข่าแล้วก็ตวัดขึ้นได้ไหมในที่สุดเขาก็ทำท่าจู่โจมแบบเครัมบิดได้สมบูรณ์อย่างที่เรียนมาจัสวานเห็นว่าโจสามารถใช้มีดเล็กนี้ได้และจู่โจมได้ผลตรงตามเป้าที่กำหนดถัดไปอาวุธชิ้นสุดท้ายสำหรับโจมันเป็นหนึ่งในเทคนิคการต่อสู้ที่ปกปิดมากที่สุดของศิลัดกายองเมื่ออยู่ในมือของผู้ช่ำชองอาวุธของศิลัดกายองของมาเลเซียอาจทำให้ถึงตายได้เป้าหมายอยู่ที่เส้นเอ็นคอหอยและดวงตาแต่มีดไม่ใช่อาวุธเพียงชนิดเดียวของศิลัดในมาเลเซียชุดแต่งกายประเพณีของชายและหญิงคือสรงมันเป็นผ้าชิ้นยาวซึ่งพันรอบเอวเหมือนกระโปรงหรือคิ้วสำหรับนักสู้ศิลัดสรงก็ยังใช้เป็นอาวุธได้ด้วยมันเรียกว่าชินไดจัสวานสาธิตการจู่โจมแบบชินไดเทคนิคของชินไดเป็นความลับในศิลัดกายองสอนกันเฉพาะนักเรียนระดับสูงเท่านั้นชินไดเป็นเทคนิคดั้งเดิมของมาเลเซียนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆและก็ไม่กี่กำลังมากมายนักน่าเป็นสาเหตุที่เราต้องรอจนนักเรียนขึ้นมาถึงระดับสูงเสียก่อนจึงจะเปิดเผยเทคนิคลับของชินไดนี้ได้คุณเวียงมันออกไปเหนือหัวแล้วก็รวบใช่ไหมคุณดึงเข้ามาหาแล้วก็รัดคอเขาอย่างนั้นถูกต้องนะครับอ๋ออย่างนี้นะภาพช้าจะแสดงให้เห็นการจู่โจมแบบชินไดและรู้ว่าทำไมผ้าธรรมดาจึงกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวได้ตอนแรกนักสู้จู่โจมกระทันหันจากด้านหลังและคลุมศีรษะของศัตรูด้วยสรงแล้วก็บิดเมื่อผ้าถูกดึงแน่นมันจะรัดทั้งหลอดลมและเส้นเลือดในครั้งเดียวออกซิเจนและเลือดที่ไปเลี้ยงสมองชะงักลงเมื่อถึงตอนนี้ขณะที่ศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อที่จะหายใจนักสู้ศิลัดก็ดึงเขาราบกับพื้นพลังที่แท้จริงของการจู่โจมแบบชินไดไม่ใช่แค่ด้านร่างกายมันจู่โจมไปที่บริเวณลำคอเป็นหลักทำให้หายใจไม่ออกซึ่งเป็นเกมจิตวิทยาของศิลัดที่สุดยอดที่ใช้กับศัตรูเพราะว่าผมเอาลมหายใจของคุณไปและทำอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับรู้สึกจมน้ำแล้วก็เริ่มตื่นตระหนกซึ่งเป็นความรู้สึกที่อยากจะใส่เข้าไปยังศัตรูมันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์โจตั้งใจฝึกการจู่โจมแบบชินไดอย่างเต็มหลักสูตรมันเป็นเทคนิคสุดท้ายที่เขาต้องทำให้ได้ที่ศูนย์การฝึกจัสวานพอใจในเทคนิคชินไดของโจตอนนี้โจช่ำชองในหลายท่าการต่อสู้ที่ยากๆของศิลัดแล้วทั้งเดลี่ซัพพอร์ตเซริกิกริดและเครัมบิดและสุดท้ายแบบง่ายๆจนน่าตกใจการจู่โจมแบบชินไดแซมค่อยๆมั่นใจมากขึ้นว่าโจจะได้รับเลื่อนถึงขั้นที่3แต่เขารู้ว่าการทดสอบสุดท้ายนั้นโหดที่สุดปัจจุบันในกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียเราจะพบกับศิลัดรูปแบบใหม่มันเป็นกีฬาเพื่อใช้แข่งขันชื่อโอโลลากาแค่เพียง3วันโจก็จะได้เจอกับความท้าทายสุดท้าย
ขาต้องผ่านการต่อสู้ของจริงกับหนึ่งในแชมเปี้ยนของโอโลลากาของมาเลเซียให้ได้เขาตื่นเต้นและกลัวผมนึกไม่ออกเลยว่ากำลังจะเดินไปเจอกับอะไรบ้างแต่การที่ได้ทำอะไรใหม่ๆทำให้ตื่นเต้นแซมและโจมาถึงโรงยิมฝึกโอโลลากาชั้นยอดของมาเลเซียมันตั้งอยู่ภายในสถาบันตำรวจพูลาโพถึงวันนี้ศิรัตก็ยังคงมีความสำคัญในหน่วยป้องกันอาณาจักรของมาเลเซียและยังเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะการต่อสู้ที่สอนกันในกรมตำรวจของประเทศเพื่อช่วยให้โจพร้อมสำหรับการต่อสู้แซมพาเขาไปพบกับหนึ่งในครูสอนโอโลลากาที่โหดที่สุดของมาเลเซียซิกุคามาวเป็นตำรวจและสอนแชมป์โอโลลากาจำนวนมากที่พูลาโพถ้าโจอยากจะผ่านการต่อสู้นี้ให้ได้คามาวอาจเป็นความหวังที่ดีที่สุดถึงเวลาที่เขาต้องรู้ว่าจะสู้ยังไงในมาเลเซียแล้วนะครับมันจำเป็นอย่างมากทีเดียวอย่างแรกชิกุคามาวต้องให้แน่ใจว่าร่างกายของโจพร้อมผมนึกไม่ออกว่าพวกเขากำลังจะให้ผมทำอะไรแต่ว่าผมพอเดาได้ว่าจะต้องเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดๆแน่เลยเอาละโจมาเอาเลยวิ่งเลยโจยังคงต้องปรับตัวกับอากาศร้อนจัดในมาเลเซียเอ็นร้อยหวายของผมตึงและเจ็บตัวผมแข็งและเจ็บนี่จะทำให้เจ็บปวดแล้วก็ตื่นตัวโอ้ทำได้ดีมากนะโจเก่งมากทำได้50ครั้งใน1นาทีเมื่อผ่านการทดสอบด้านร่างกายโจก็ได้ชมทั่วโรงฝึกเขาจะฝึกที่นี่3วันกับนักสู้โอโลลากาชั้นยอดของมาเลเซียโอโลลากาเป็นรูปแบบที่พัฒนาของศิลัตนักสู้จะไม่ใช้อาวุธใช้แค่ร่างกายและทักษะฝีมือการจู่โจมยังคงดุดันหนึ่งในท่าที่น่าประทับใจที่สุดคือซิสเซอร์คิกดาวนักสู้พุ่งเข้าใส่ศัตรูขณะอยู่ในอากาศเขาก็จะเอาขารัดรอบเข่าของศัตรูแล้วก็บีบตัวขณะที่กำลังตกพื้นบังคับให้ศัตรูล้มตามเขาลงไปด้วยการใช้มือทำให้ได้1คะแนนการเตะได้2คะแนนและทำให้ล้มได้3คะแนนโจต้องตั้งใจเพื่อเร่งให้ทันตามกฎการต่อสู้ที่เคร่งครัดเท่าที่รู้มาพวกเขาแค่ทำไปตามกฎและข้อบังคับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างวิธีการเตะและจู่โจมที่ต่างๆกันเขาต้องผ่านช่วงยากลำบากในการเรียนรู้กฎและก็ข้อบังคับนะครับคุณกำลังพูดถึงครูฝึกและนักเรียนที่ฝึกมา 5-10 ปีบางทีก็15ปีมันน่าจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเขาผมว่าผมหวังว่าเขาจะทำตามข้อบังคับนะหลายท่าของศิลัตแบบเก่าถูกห้ามใช้ในโอโลลากาซึ่งรวมทั้งจู่โจมขาหนีบและเส้นประสาทของเซริกิและการรัดคอของเดลี่ซัพพอร์ตถ้าโจใช้ท่าต้องห้ามในการต่อสู้เขาจะถูกปรับแพ ทุกครั้งที่มีการเริ่มใหม่พวกเขาต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งนี่มันเป็นครั้งแรกสุดของผมครับที่เคยได้เห็นการใช้จริงๆมันทำให้เห็นว่าพวกนี้รวดเร็วแค่ไหนและท่าทางที่ดุดันจริงๆคามารู้มันยากขนาดไหนที่จะผ่านให้ได้ทั้ง3ยกในความเห็นของผมนี่ให้เร็วที่สุดที่จะเรียนก็คือ6เดือนนะผมหวังว่านักสู้ของมาเลเซียจะแนะนำโจและก็ได้เห็นการต่อสู้ที่แท้จริงอีกด้วยนะครับวันที่2ที่พูลาโพโจเรียนเทคนิคสำคัญของโอโลลากา
นี่เป็นเทคนิคปัดป้องนะครับต้องทำช้าๆนะโจได้ครับมีอุปสรรคใหญ่ในด้านภาษาเพราะว่าภาษามาเลย์ของผมมันแย่มากเลยพวกเขาต้องสอนโดยแสดงให้ดูและต้องทำซ้ำแต่ว่าผมก็ต้องเรียนรู้ให้เร็วเพราะว่าเวลามีน้อยมากที่จะเรียนเอาล่ะแล้วการเบี่ยงล่ะครับยังไงบ้างเป็นยังไงต่อผมมีเวลาแค่วันเดียวหรือว่า2วันก่อนจะต่อสู้จริงผมไม่รู้จริงๆว่ารู้สึกยังไงจนกว่าผมจะเร่งตามให้ทันแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับบ้านใหม่ให้ได้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับที่เคยทำมาก่อนหน้านี้มาถึงวันที่3ในที่สุดโจจะต้องเจอตัวต่อตัวกับนักสู้อีกคนทามากังวลเรื่องความก้าวหน้าของโจจุดแข็งของโจอยู่ที่สภาพร่างกายของเขาอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่การควบคุมลมหายใจครับคือว่าเขาถูกข่มขู่ได้ง่ายและก็มันเห็นชัดเจนซะด้วยสิถ้าโจไม่ผ่านการต่อสู้พรุ่งนี้ เขาจะไม่ได้รับสายดำขั้นที่3 ผมหงุดหงิดเพราะผมอยากจะทำด้วยความรู้สึกสบายใจแต่ผมทำไม่ได้ดังนั้นพรุ่งนี้จะต้องไปสงครามแน่ๆเลยวันแห่งการต่อสู้ในกัวลาลัมเปอร์ในที่สุดโจก็จะได้รู้ว่าเขาจะเหมาะสมสำหรับสายดำขั้นที่3ของนักสู้ศิลัตในมาเลเซียหรือไม่แค่เพียง3วันของการฝึกฝนแบบโอโลลากาโจรู้ว่าเป็นเรื่องยากในตอนนี้ผมกำลังคิดถึงซิกูและคำสอนของเขาผมคิดถึงการทำตัวให้อยู่ในกฎและข้อบังคับของศิลัตโอโลลากาที่ผมสอนคุณมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้วันนี้แล้วคู่ต่อสู้ของโจคือฮามิซีแชมป์ศิลัตของชาวมาเลเซีย2สมัยฮามิซีฝึกโอโลลากามากว่า10ปีการต่อสู้จะเกิดขึ้นบนพื้นเสื่อแบบโอโลลากามันคล้ายกับเวทีมวยแต่ไม่มีเชือกวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรขีดเป็นวงต่อสู้ถ้าใครหลุดออกนอกวงก็จะถูกตัดคะแนนผู้ชมอยากจะเห็นว่านักต่อสู้ต่างชาติจะยืนครบ1ยกหรือไม่ซิกูจัสวานมาเป็นพยานการทดสอบครั้งสุดท้ายของโจในที่สุดก็ถึงเวลาต่อสู้ซิกุคามาวจะเป็นกรรมการทั้ง3ยกตอนนี้จะได้ชมการต่อสู้ระหว่างนักสู้ชาวมาเลเซียจากสมาคมศิลัตกายองฮามิซีด้านขวามือของผมและทางด้านซ้ายก็คือโจที่เห็นอยู่นี่ศิลัตพร้อมสู้แต่ละยกยาว3นาทีฮามิซีเก็บคะแนนแรกจากการล้มคู่ต่อสู้ลงพื้นแซมเตือนโจให้เข้าไปอยู่ในวงต่อสู้
แต่ช้าเกินไปจบยกแรกแล้วใจเย็นนะรอจังหวะแล้วก็ค่อยจู่โจมแซมกังวลว่าโจจะเปิดเผยท่าต่อสู้ให้กับฮามิซีอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนายทำแบบนี้นายกำลังให้สัญญาณว่ากำลังจะเตะและเขาก็จะจับขานายได้ทันเนี่ยอย่าให้เขาจับได้ว่าน่าจะเตะนะโจและฮามิซีสู้กันในยก2โจทำได้ดีขึ้นโดยเข้าไปอยู่ในวงเข้าชกจังหวะ1 2เข้าใส่หน้าอกแต่ฮามิซียังจับท่าต่อไปของโจออกเขาเก็บคะแนนเทคดาวครั้งที่2การล้มทำให้เปิดแผลพองที่เท้าด้านขวาโจเจ็บแผลการเดินทางของโจสู่มาเลเซียอาจจบสิ้นเร็วกว่าที่คิดเอาไว้มันขึ้นอยู่กับตัวเขานะครับถ้าสภาพร่างกายและจิตใจของเขาแข็งแกร่งเขาก็จะสู้ต่อได้ตอนนี้อยู่ที่โจว่าจะให้นับต่อหรือไม่การต่อสู้ของโจมาถึงครึ่งทางแล้วแต่เท้าข้างหนึ่งมีแผลเปิดเป็นการทดสอบจิตใจเหนือร่างกายได้ครับผมจะไหวสู้ผมยังสู้ได้ครับโจก้าวเขยิบไปบนเสื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปเหลือไม่ถึง1นาทีของยกที่2โจบาดเจ็บแต่ฮามิซีไม่ลังเลโจเสียงนกหวีดดังโจผ่านยก2ในการต่อสู้กับแชมเปี้ยนโอโลลากาชาวมาเลเซียได้ฮามิซีคู่ต่อสู้ของเขาไม่ยอมปล่อยโอกาสตอนนี้โจทนต่อการถูกเทคดาวน์2ครั้งการเตะจู่โจมและชกเข้าหน้าอกและเขายังเหลืออีก1ยกแขนของผมโดนอัดแต่ว่าผมไม่เห็นเมื่อผมม้วนแขนเสื้อขึ้นก็จะเห็นว่ามีรอยฟกช้ำ6หรือว่า7จุดอยู่บนแขนของผมมันมาจากการถูกเตะการโดนเทคดาวน์ทำให้แผลที่2บริเวณเท้าของเขาเปิดฮามิซีรู้สึกถึงชัยชนะผมว่าผมได้เปรียบโดยเฉพาะเมื่อเขาบาดเจ็บบางทีเขาอาจจะรู้สึกจิตตกก็ได้เขาโหดมากเลยมันเจ็บแต่ก็ได้อยู่อีกหนึ่งยกอีกยกเดียวเท่านั้นแต่หลังจากเดินทางมาที่มาเลเซียโจก็ไม่คิดจะยอมแพ้ณเวลาแล้วนักสู้มากลางเวทีโจเข้าสู่สนามสำหรับยกที่3ยกสุดท้ายมีแผลเปิดที่เท้าทั้งสองข้างเตรียมพร้อมสู้ฮามิซีเข้าจู่โจมแต่โจก็โต้ตอบการจู่โจมของเขาแผ่วลงไปแต่ผู้คนเชียร์ให้ลุยมากขึ้นด้วยแค่ไม่กี่วินาทีโจก็ทำเทคดาวน์ได้สำเร็จเสียงนกหวีดดังก้องโจทำสำเร็จเขาผ่านทั้ง3ยกมาได้และพิสูจน์ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักสู้สุดยอดของมาเลเซียได้
จได้รับการนับถือเป็นเจ้าแห่งศีลัดของมาเลเซียและได้สายดำขั้นที่3ซิกูจัสวานถือเข็มขัดสายดำขั้นที่3และผมบอกไม่ได้ในช่วงขณะนั้นว่าผมรู้สึกยังไงที่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาที่นั่นผมมองไม่เห็นคนรอบข้างเลยเสียงร้องไม่เหมือนกับเสียงตะโกนแต่การต่อสู้ปกติแล้วรู้จะเป็นเสียงกรีดร้องในสงครามมันพิเศษต่างออกไปและสำหรับเราโดยเฉพาะมันเหมือนกับร้องเรียกนามของพระเจ้าตอนนี้โจเป็นคนต่างชาติที่ได้รับขั้นสูงสุดในศิลปะการต่อสู้ของศิลัดกายองแซมได้ส่งมอบคบเพลิงต่อไปแล้วโจเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดของผมเลยนะครับเมื่อยุทธกับผมในตอนนี้ผมอยากให้ความรู้นี่มันถ่ายทอดต่อออกไปและผมเองก็มั่นใจว่าเขาจะสานต่อได้สำเร็จนะซิกุแซมได้ส่งมอบมรดกนี้ต่อผมซึ่งเป็นเกียรติยศอย่างสูงสำหรับผมครับที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้อันล้ำค่าของมาเลเซียในที่สุดโจก็ถูกจารึกในบ้านเกิดของศิลัดกายองไม่ว่าชีวิตจะนำพาผมไปที่ไหนก็ตามก็จะมีศิลัดเซนิกายองด้วยเสมอ